เอาละครับกับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเปิดมาแล้วเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าคุณผู้ชมอยู่ใน Far Cry Map Editor ครับซึ่งวิดีโอนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นขั้นตอนของการสร้างแมปแล้วก็สร้างซิมูเลชันที่คุณผู้ชมได้รีเควสต์มาว่าขอให้ผมทำวิดีโองูจำนวน100ตัวได้สู้กับมนุษย์ดูบ้างนะครับและตามที่คุณผู้ชมได้เห็นในตอนนี้นะครับผมก็พยายามที่จะวางจุดต่างๆของงูซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทดสอบแล้วว่าถ้ามนุษย์ที่เราเอาไปวางไว้เนี่ยมันอยู่ห่างจากงูมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีอินเตอร์แอคชั่นกันนะครับผมก็เลยคิดว่าต้องเว้นระยะห่างระหว่างคนกับงูเนี่ยไม่มากเกินไปสุดท้ายมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือผมไม่สามารถใส่งูมากเกินไปเพราะว่าแมปมันจะไม่อนุญาตให้เราทำแบบนั้นนะครับจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นคนก็เหมือนกันนะครับใส่ได้แค่จำนวนที่จำกัดเท่านั้นเอาล่ะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ที่คุณผู้ชมรีเควสต์มาครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับผมขอวางตำแหน่งของตัวเองให้อยู่ใกล้กับมุมกล้องมากที่สุดละกันครับโดยข้างๆคอกที่ผมเซตเอาไว้นะครับจะมีเหมือนเวทีที่เป็นแท่นที่ยืนขึ้นไปดูได้นะครับเอาล่ะครับตอนนี้เซตอัพเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนครับผมจะนับ3 2 1ไปเอ้ยอะไรวะทีเดียวตายเกลี้ยงคุณผู้ชมดูดิยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวผมรีเพย์ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะเอาเลยครับวิธีแบบเมื่อกี้คงจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอาตัวทหารออกไปให้หมดก่อนแล้วก็น่าจะทิ้งไว้สัก1ตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทหารคนนี้เนี่ยจะเดินเข้าไปในดงงูแล้วจะทำยังไงบ้างเอาเลยครับผมลบให้หมดก่อนนะเพื่อจะได้ง่ายแล้วก็เลื่อนตัวนี้มาอยู่ที่มุมนี้ครับถอยออกไปนิดนึงเอาล่ะน่าจะตำแหน่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าหมอนี่จะจัดการกับกองทัพงูเหล่านี้ยังไงโอเคนะครับพร้อมกันครับคุณผู้ชมไปมาแล้วครับเฮ้ยมันนิ่งว่ะมันนิ่งคุณผู้ชมแล้วงูก็ห่อตัวเข้ามาเว้ยแล้วเดินเอ้าแล้วมึงเดินเข้ามาทำไมแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยว่างูเต็มไปหมดแล้วก็เดินเข้ามาเฉยเลยเอาละครับแบบเมื่อกี้คงจะไม่เวิร์กนะครับผมก็เลยเพิ่มทหารเป็น5คนแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจะออกมาแบบไหนครับตอนนี้ทุกคนยังนิ่งๆอยู่นะครับเริ่มเดินแล้วเดินไปเดินมาโดยที่พวกมึงไม่เห็นงูกันบ้างหรือไงวะนะดูครับงูเฮ้ยงูเอ้าเสร็จไป1ตัวแล้วคุณผู้ชมเหลือ4เอ้าแล้วทุกคนก็ยืนนิ่งกันหมดเพื่อนตายไปคนนึงแล้วนะไอ้นี่ก็เดินมาเอ้าตายไป2เหลือ3เอาแล้วเห็นเพื่อนไม่เห็นงูเว้ยเอาแต่ว่างูไม่กัดว่ะแสดงว่ามันกัดได้ทีละตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาไอ้ตัวนั้นตายแล้วเหลือ2คนสุดท้ายคุณผู้ชมเอ้ยแต่งูมันไม่สนใจว่ะอาจจะเป็นว่าเกมมันอาจจะเซตไว้ให้ฉกแค่ตัวเดียวมั้งยืนงงยืนงงเอ้ยเพื่อนกูตายไป3คนแล้วว่ะกูไม่สนใจอะไรเลยว่ะดูดิเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า2คนนี้จะรอดจากกองทัพงูหรือเปล่าครับแน่เอ้าอีกคนนึงตายไปแล้วแล้วตัวนี้อ่ะยังไงอ่ะเพื่อนตายต่อหน้าโอ้โหนิ่งนิ่งสนิทไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นมึงจะขยับมั้ยเนี่ยเพื่อนตายหมดแล้วเนี่ยงงอยู่งงอยู่เอ้าเดี๋ยวผมว่ารอมันเดินดีกว่าเดินสิเดินไปให้งูฉกเลยไม่ต้องสนใจหรอกไปเลยครับมันเดินแล้วมึงโดนแน่มึงโดนแน่แน่ผัวเอาเลยครับก็คิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปไปนะครับคงไม่ต้องเอากองทัพมาทั้งกองนะครับเพราะว่างูแม่ง invincible เว้ยมองไม่เห็นครับคนแม่งตายหมดทั้ง5คนนะครับก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รีเควสต์คนต่อสู้กับงูมานะครับเอาเลยครับถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับ The Move ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ The Move สร้างสถานการณ์อะไรแบบไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
และยา UVS เข็บ Sunscreen SPF 50ที่มีคุณสมบัติปกปิดริ้วรอยคุมความมันได้ถึง8ชั่วโมงรวมทั้งสารสกัดจากเทอร์โมแพลงตอนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Cosmetic R&D Award 2014มีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวคุณจากแสง UV และก็อินฟราเรดจากแสงแดดและก็จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปรับสภาพผิวให้แข็งแรงเรียบเนียนรวมทั้งมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกถึง9ชนิดที่ช่วยบำรุงผิวของคุณที่สำคัญคือเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะครับรวมทั้งได้มาตรฐาน GMP และ อย.ในราคาเพียง350บาทส่งตรงถึงบ้านคุณสนใจติดต่อได้ที่ LINE @ระยาหรือว่าโทร0985042422นะครับ